ขอโทษนะพี่อืมถูกไหมคะโกหกพวกคุณด้วยแหละพวกคุณโดนโกหกค่ะทุกคนนี้ก็ยังเชื่อว่ากระติกยังโกหกอยู่ใช่ไหมอ้าวเขาว่ายน้ำเป็นพริ้วเป็นปลาเลยคุณไม่เห็นข่าวหรอคะค่ะแต่เขาบอกคุณแม่เมื่อต่อหน้าพวกคุณว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแม่บอกทำไมไม่ลงไปช่วยอ่ะค่ะเขาบอกเขาว่ายน้ำไม่เป็นมันทวีความโกรธขึ้นไหมแม่ทวีแน่นอนค่ะตอนนี้ฮอตมากมากเลยอ่ะคุณแม่คะหนูเหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้พูดแต่ทำไมไม่ทำใช่แล้วแถมมาโกหกอีกต่างหากคุณแม่หนูถามเรื่องแบบเรื่องคดีเห็นทั้งพี่ชายทั้งหลายคนโพสอย่างเงี้ยค่ะยังเชื่อมั่นในความยุติธรรมอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ครอบครัวตอนนี้เนี่ยยังเชื่อมั่นในคดีในความยุติธรรมไหมคะกลัวว่ามันจะมีอะไรพลิกไหมคะคุณแม่เชื่อมั่นตำรวจคุณแม่ค่ะหนูกลัวว่าจะมีอะไรพลิกไหมคะถ้าเกิดว่าผลมันชันสูตรมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ยังค่ะยังคุณแม่ค่ะกรณีที่คุณหมอของขวัญออกมาโพสต์บอกว่ามีหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่พอรู้ไหมคะว่าเป็นอะไรคะอย่าจ้ำเย็นนะคะตัวคุณแม่ตกคนแดงขออนุญาตคุณแม่ขออนุญาตไปทำเอกสารเรื่องน้องโมก่อนนะคะคุณแม่คะลืมถามเรื่องประกันนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารายละเอียดประกันทุกอย่างแล้วทางประกันเขายืนยันว่าน้องอลิสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับเงินนั้นจริงๆคุณแม่จะทำยังไงคะคุณแม่ก็ศึกษาทนายความอยู่ค่ะคุณแม่ก็ยังยืนยันว่าคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านใช่ไหมคะคุณแม่ใครครับไม่ขาใครอันนี้นั่ง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 ข้างนู้นนั่งข้างคนขับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไหนแต่เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ